นี่นะคะก็มาถึงตอนนี้เนี่ยอนุดีทาง x บนหลักที่1ของแถวที่เป็นเฉพาะรายทาง f นี่นะเพราะมันมี3 x ใช่ไหมก็ทาง x บน x ที่1แล้วทีนี้เนี่ย2 x เนี่ยเราจะเว้นว่างให้เป็นกระดุมแล้วก็ถักมา2ห่วงโซ่แล้วก็เว้น2ช่องนี้ก็ลง x ในช่องที่3นี้เลยนี่นะก็จะเว้นเป็นกระดุมอันนี้ที่เป็นรูเนี่ยเราจะใช้เข็มเย็บปิดมันเพราะว่านี้ไม่ใช่กระดุมนะที่เราทำกระดุมคือตรงนี้ก็ตอนนี้เราถัก 1x แล้วใช่ไหมเราก็ถักมาอีก5 1 2 3 4 5รวมทั้งหมดเป็น6นะเราก็จะเว้น2ห่วงโซ่นี้ 2x นี่นะให้เป็นกระดุมเราก็ถักมา2ห่วงโซ่แล้วก็เว้นเป็น2ช่องตรงนี้เราก็มาถัก x ในช่องที่3ตรงนี้เลยในห่วงถัดมาที่3นี่นะก็ถักไปอีก5 3 4 5ก็จะเว้น2ห่วงตรงนี้2ห่วง x นี่นะก็ถักมา2ห่วงโซ่แล้วก็เว้น2 x ตรงนี้ก็มาลงใน x ตรงจุดนี้ x บนปลายนี้เลยเราจะลง x ลงไปอีก1หลักนะคะเพราะตรงนี้คือมุมนะพอเราลง x แล้วเนี่ยเราก็พลิกมาให้อยู่ด้านแบบนี้เราก็ลง x 1หลักต่อ1ห่วงไปเลยตรงนี้เอา x ออกไปตัวหนึ่งลง x แค่หลักเดียวบนห่วงนี้นะเพราะว่านี้เราเว้น2ห่วงใช่ไหม2ห่วงปุ๊บลง x 1ตรงนี้แล้วก็มาตรงมุมนี่คือมุมเนาะเมื่อกี้เราลงมุมผิดนะก็ลงตรงนี้2 x นี่ก็ได้มุมตรงนี้ทีนี้ก็ถัก x 1หลักต่อ1ห่วงไปให้รอบงานอย่าลืมลง2 x ที่มุมด้วยนะก็จะออกมาประมาณนี้นะนี่คือกระดุมนะส่วนอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้เข็มเย็บนี่นะพอเรามาถึงมุมนะตรงนี้มันก็จะลง x ลงไป2หลักนะทีนี้ก็จะลง x 1หลักต่อ1ห่วงไปรอบงานตอนนี้เราอยู่ในแถวที่2ของ x ใช่ไหมที่เราถักรอบงานนะเราจะถักทั้งหมด3รอบนี่นะคะก็ลงมาถึงตรงมุมด้านล่างตรงชายกระโปรงแล้วก็ลง 2x ตรงมุมนี่นะทีนี้ก็ถัก x 1ต่อ1ไปให้รอบตัวงานก็จะออกมาประมาณนี้นะนี่นะคะก็มาถึงมุมแล้วเราก็ใส่ลงไป2หลัก x ที่มุมแล้วก็ถัง x 1หลักต่อ1ห่วงไปเหมือนเดิมแบบนี้นะคะมาถึงที่เราเว้น2ห่วงโซ่ไว้สำหรับกระดุมนะคะเราก็สอดเข้าไปในห่วงโซ่เลยก็ถัง x ทีนี้ก็ x 6หลักที่เราถักไว้แล้วก็ถักไปปกติ
ก็มาถึงที่สองห่วงโซ่อีกเราก็ถักเข้าไปในห่วงโซ่นี่นะคะในสองห่วงโซ่ที่เราเว้นกระดุมนะแล้วก็หนึ่งห่วงโซ่ถัดมาแล้วก็ตรงนี้เป็นมุมขึ้นมาอีกห่วงโซ่หนึ่งก่อนนี่แล้วก็มาถึงตรงมุมนี้แล้วก็ลงสองห่วงโซ่สองเอ็กค่ะโทษทีเนาะสองเอ็กไม่ใช่สองห่วงโซ่นะทีนี้เราก็ถัก x รอบงานเพราะฉะนั้นนุดีขอข้ามไปถึงแล้วจบสำหรับแถวนี้เลยนะเพราะว่าเราก็แค่ถัก x ไปที่มุมเราก็แค่ลง2ห่วง2หลัก x แค่นั้นนะนุดีก็จะขอข้ามไปถึงตอนจบเลยจบของแถวรอบนี้นะนะคะก็จบในหลักสุดท้ายแล้วนะแล้วก็ถักเลื่อนห่วงขึ้นมาแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่ล็อกงานไว้ทีนี้ก็ตัดไหมเสร็จสิ้นนะคะสำหรับตัวชายกระโปรงชายเสื้อทีนี้เราก็เก็บไหมนะมันดูแน่นๆนิดนึงจะเก็บยากหน่อยนี่นะคะเราก็มาเริ่มทำที่แขนกันนะเริ่มต้นเราก็ถัก1ห่วงโซ่ล็อกไว้ที่เข็มก่อนนี่นะคะแล้วก็ตรงใต้วงแขนตรงเนี้ยที่เป็น3ห่วงโซ่ที่เราทำไว้เราก็จับขึ้นมาสอดเข้าไปแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาเลื่อนห่วงให้สุดในห่วงเข็มแล้วก็ดึงมาด้านข้างหน่อยทีนี้ก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่นะแล้วก็เราจะถักพัดนี่นะคะ1ลายทัก F ก็เป็น2แล้วจากนั้นก็ถัก1ห่วงโซ่นะแล้วก็ถัก F ลงไปอีก2หลักก็จะได้พัดของเรานี่นะทีนี้ก็ข้ามมา2ห่วงนะ1 2ตรงนี้ข้ามแล้วก็มาลงในห่วงที่3ตรงนี้ก็ถักพัดลงไป F 2หลัก1ห่วงโซ่ F ซ้ำลงไปอีก2หลักนี่นะพัดก็เว้นอีก2 1 2ก็ลงในห่วงที่3ก็ถักพัดถักให้รอบแขนเลยนะก็จะได้ประมาณนี้นะนี่นะคะตอนนี้ก็จะมาถึงพัดที่10นะ1 2 3ปกติเราจะลงที่3ใช่ไหมแต่ตอนนี้เราจะลงที่4หรือเพื่อที่จะเก็บพัดสุดท้ายเพื่อให้ทั้งสองข้างมันเท่ากันนะตอนนี้ก็จบพัดที่10แล้วก็เชื่อมต่อกับพัดที่เราเริ่มต้นเลยนะทั้งหมด10พัดนะคะ10กลุ่ม10กลุ่มพัดที่เราถักทีนี้เนี่ยเมื่อเราได้10กลุ่มแล้วเนี่ยให้เราพลิกกลับด้านหมุนมาข้างนี้เราจะถักด้านในสลับถักย้อนกลับมานี่นะคะเราก็ถักเลื่อนห่วงเข้าไปในหลักแรกก่อนก็เลื่อนห่วงมาในหลักที่สอง
ก็เลื่อนห่วงใต้1ห่วงโซ่แล้วก็เริ่มพัดที่1ของแถวที่2ก็ถักพัดบนพัดไปถักให้ถึงแถวที่ขออภัยนะถักให้ถึงพัดที่9นะแล้วเดี๋ยวพัดที่10จะมาดูกันว่าหนูดีจะทำยังไงต่อเพื่อที่จะหดแขนให้เล็กลงนะนี่นะคะเมื่อมาถึงพัดที่9แล้วนะพอในพัดที่10เนี่ยเราจะลงแค่1หลัก F ลงไปใน1ห่วงโซ่นี้นะคะแค่นี้แล้วก็เชื่อมต่อกับหลักแรกของพัดที่เราเริ่มต้นเลยเพื่อเป็นการเก็บแขนให้เล็กลงนะนี่นะคะเชื่อมต่อแล้วแล้วก็พลิกกลับด้านมุนมาข้างนี้นะจะเริ่มถักจากด้านนอกเมื่อกี้เราถักจากด้านในเนาะแล้วก็สลับมาถักด้านนอกแล้วก็ถักเลื่อนห่วงเข้าไปในหลักเดี่ยวๆตรงนี้1ห่วงแล้วก็ถักเลื่อนห่วงมาที่หลักแรกของพัดที่1เลื่อนห่วงมาหลักที่2แล้วก็เลื่อนห่วงมาใต้งานแล้วก็ถักพัดปกติบนพัดถักพัดให้จบรอบเลยนะนี่นะคะก็จบแถวที่3นะแถวที่3เนี่ยกลุ่มสุดท้ายเราก็ถัก1พัดเลยก็คือเราจะยังมีพัด9กลุ่มเหมือนเดิมนะคะกลุ่มในแถวที่3เนี่ยเราจะไม่เก็บแถวจะไม่เก็บ1กลุ่มออกนะเราจะไปเก็บอีกทีนึงในแถวที่4เพราะฉะนั้นเนี่ยในแถวที่3ก็จะยังมี9กลุ่มเหมือนเดิมนี่นะก็เชื่อมต่อกับหลักเริ่มต้นของกลุ่มแรกทีนี้ก็หมุนกลับมาเราจะถักด้านในนะจะสลับมาถักด้านในแล้วก็เริ่มต้นด้วยการถักเลื่อนห่วงในห่วงของหลักแรกแล้วก็เลื่อนห่วงในหลักที่2แล้วก็ถักเลื่อนห่วงใต้1ห่วงโซ่ทีนี้ก็ขึ้น3ห่วงโซ่แล้วก็ถักพัดปกติเริ่มต้นด้วย F แล้วก็1ห่วงโซ่แล้วก็ F ลงไปอีก2หลักนี่นะคะพัดกลุ่มที่1ถักไปให้ถึงกลุ่มที่7นะถึงกลุ่มที่7ถึงกลุ่มที่8ค่ะพอถึงกลุ่มที่8แล้วกลุ่มที่9เนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บเหมือนเก็บแถวที่2นะถักพัดไปที่ถึงกลุ่มที่8นะคะนี่นะคะก็ถักมาถึงกลุ่มที่8แล้วนะทีนี้ในกลุ่มที่9เนี่ยเราจะลงแค่1หลัก F ลงไปใน1ห่วงโซ่แล้วก็เชื่อมต่อกับหลักเริ่มต้นของกลุ่มที่1เลยเพื่อให้เหลือแค่8กลุ่มนี่นะคะทีนี้ก็พลิกมาด้านนี้เราจะเปลี่ยนมาถักด้านนอกแล้วก็เลื่อนห่วงเข้าไปในหลักที่1หลักที่มีแค่1หลักตรงนี้แล้วก็เลื่อนห่วงมาในกลุ่มที่1หลักที่1เลื่อนห่วงมาในหลักที่2แล้วก็เลื่อนห่วงใต้1ห่วงโซ่นี่นะคะก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่พอถักขึ้นมา3ห่วงโซ่แล้วเราก็ถักพัดเหมือนเดิมนะคะถักพัดบนพัดให้จบรอบแถวแค่นั้นตอนนี้เราอยู่แถวที่5แล้วนะจบแถวที่5นะคะในพัดที่8นะก็จบทั้งหมด8พัดก็เชื่อมต่อกับหลักเริ่มต้นของพัดที่1ก็พลิกกลับมาเราจะทำด้านในก็เลื่อนห่วงไปให้ถึงตรงกลางตอนนี้เราก็จะเริ่มในแถวที่6นะแถวที่6เนี่ยเราก็จะถักธรรมดาไปทั้งหมด8พัดเหมือนเดิมเราจะไม่เก็บ
กลุ่มให้เล็กลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแถวที่6ถึง12เลยเนี่ยเราก็จะมีทั้งหมด8กลุ่มไปตลอดทุกๆแถวดังนั้นนุดีจะข้ามไปจนถึงแถวที่12เลยนะแล้วก็เราจะกลับมาอีกทีนึงตอนเราจบแถวที่12เลยนะนี่นะคะตอนนี้นุดีก็จบแถวที่12ของส่วนแขนแล้วก็เชื่อมต่อกับหลักเริ่มต้นของพัดที่1นี่นะคะก็ดึงมาให้สุดด้วยห่วงในเข็มที่เราอยู่ทีนี้เนี่ยเราจะถักขึ้นมา1ห่วงโซ่แล้วก็เราจะไม่พลิกมาทำด้านนี้แล้วนะเราจะถักไปเลยระหว่างหลัก2หลักสอดเข้าไปในระหว่างหลักเกี่ยวมาขึ้นมาลายทาง X นะคะดึงไหมผ่าน2เส้นแล้วก็ระหว่าง2หลัก1ห่วงโซ่ตรงนี้เราก็ทาง X ระหว่าง2หลักนี้เราก็ทาง X แล้วก็มาระหว่างพัดเราก็ทาง Xนี่นะคะง่ายๆเราก็ทัก X รอบแขนเสื้อนะสอดระหว่างหลักนี่นะคะก็หลักสุดท้ายของแถวแล้วนะทีนี้เราก็จะเริ่มต้นแถวใหม่แต่ว่าเราต้องเชื่อมต่อก่อนนี่นะคะก็เชื่อมต่อกับหลักแรกที่เราเริ่มต้นทีนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มแถวใหม่ก็ทาง X ลงไปในห่วงแรกก็ใช้เข็มกลัดไว้เราจะได้รู้ว่าที่นี่คือจุดเริ่มต้นที่เราจะเชื่อมต่อนะทีนี้ก็ทาง X ไปอีก5หลัก2 3 4 5นี่ค่ะ5หลักรวมหลักที่1ก็เป็น6นะทีนี้หลักที่7เนี่ยเราจะเริ่มเก็บนี่นะคะคล้องไหมขึ้นมา1เส้นบนเข็มแล้วก็สอดเข้าไปในห่วงที่8ด้วยดึงไหมขึ้นมาก็3เส้นบนเข็มแล้วก็รวบให้เป็นหลักเดียวเป็นการเก็บทีนี้เราก็ถักไปอีก6หลัก X แล้วก็เก็บในหลักที่7กับ8อีกนี่นะคะ6หลักแล้วก็เก็บในหลักที่7กับหลักที่8ให้เป็นหลักเดียวกันทำแบบนี้ให้รอบแถวนะคะนี่นะคะนุดีก็จบแถวแล้วก็มาเชื่อมต่อกับหลักแรกที่เรามาร์กไว้นี่นะคะก็จะเล็กลงแบบนี้ทีนี้เราก็จะเริ่มแถวที่3แถวที่1คือแถวที่เราคล้องระหว่างเส้นแล้วก็แถวที่2คือเราเก็บทุกๆ6นะแล้วแถวที่3เราก็จะถัก X ธรรมดาไปตลอดทั้งแถวเราจะถัก X ธรรมดาตลอดทั้งแถวเนี่ยในแถวที่3กับแถวที่4 2แถวนะคะก็นุดีจะข้ามตอนจบของแถวที่3แล้วก็ไปจบที่แถวที่4เลยนะนี่นะก็ถักธรรมดาแบบนี้เลยแถวที่3ถักรอบแถวเลยนะคะเราจะกลับมาอีกทีนึงตอนจบแถวที่4นะนี่นะคะก็จบแถวที่4พอดีก็เชื่อมต่อกับจุดแรกที่เริ่มต้นแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่ล็อกไว้ก็ตัดไหมก็เป็นอันจบนะคะก็ไหมนี้ถ้ามีเข็มก็ใช้เข็มเก็บแต่ของดีจะใช้เข็มโครเชต์ถักเก็บเพราะว่าหาเข็มไม่เจอก็จะแน่นๆแล้วก็ยากๆนิดนึงนี่ค่ะนี่ก็ประมาณนี้
ี่นะคะเราก็ได้ส่วนของแขนแล้วนี่นะคะของดีก็หาเข็มสำหรับไหมพรมเจอก็ใช้เข็มน้อยก็ดึงเส้นไหมพรมออกมาให้เหลือแค่เส้นเดียวก็ใช้ความพยายามกันไปนะคะทีนี้เราก็เริ่มปิดรูเลยเริ่มที่ไหนก็ได้ก็เย็บปิดเข้าไปแค่นั้นนะเพราะว่าตอนที่เราถักสามห่วงโซ่มันทำให้เกิดช่องว่างตรงนี้เนาะเราก็เลยจะเย็บปิดเข้าไปเย็บปิดทั้งสองข้างเลยนะคะง่ายๆนะนี่นะคะเมื่อหนูดีเย็บปิดช่องว่างเสร็จก็เย็บกระดุมติดเข้าไปแค่นี้นะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะเสื้อของเรานี่นะคะช่องว่างเราก็เย็บปิดหมดละครั้งนี้ก็ไม่มีละเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณวันนี้ที่รับชมแล้วก็ทำตามใครที่ทำตามก็มาอวดกันได้ในเพจนะดิจะรอดูนะคะให้ชื่นใจนะ